ฏิวัติวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ด้วยระบบกระแสไฟและระบบอะคูสติกกับผลงานวิจัยระดับมาสเตอร์พีซในการกำหนดทิศทางกระแสไฟที่ถูกต้องก้าวสู่ความเป็นดนตรีกับ Tombo Audio ที่นี่คือแหล่งรวมเครื่องเสียงแบรนด์ไฮเอ็นด์ที่เป็นที่สุดของโลกอาทิ Esoteric Kalan Acoustic Lockport Canton Anthem SVSและอีกหลายๆแบรนด์ที่คุณต้องรู้จัก Inventive AV เราสร้างสรรค์แต่นวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและทันสมัยรู้ใจคนไทยเข้าใจคนไทยออดินตอบโจทย์ทุกความสมจริงในแบบไลฟ์มิวสิกกับแบรนด์เครื่องเสียงคุณภาพ Triangle Acoustic Sense Pro Power และ Black Lodium สุดยอดเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ที่คุณสัมผัสได้วันพัด59สื่อดิจิตอลสำหรับคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นด์เจ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Niceสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาว Audio Night Channel TV แห่งนี้ครับตอนนี้นะครับอยู่ในรายการ2บ้าน High End ครับโอ้โหนี้สุดยอดเลยฮะเพราะว่าผมได้รับเกียรตินะครับจากคลินิกศัลยกรรมตกแต่งนพรัตน์นะครับหลายๆท่านคงจะรู้จักในนามของคุณหมอนพรัตน์จริงๆคุณหมอนพรัตน์นะครับก็มีเรียกชื่อง่ายๆในวงการว่าคุณหมอ2นั่นเองนะครับเป็นวงการเซเลบดารานั่นเองครับและห้องวันนี้ครับเป็นห้องสุดยอดอีกสุดยอดนึงเลยนะฮะที่มีระบบห้องโฮมเธียเตอร์แบบออโตเมชันนะครับโอ้โหจะเป็นยังไงน่าสนใจเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยครับเอาละครับพี่น้องครับถึงแล้วครับสำหรับคลินิกของคุณหมอนพนั่นเองนะครับผมโอ้โหรู้สึกคุณหมอกำลังยุ่งนะครับเพราะคุณหมองานเยอะมากเลยครับโอ้สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอกำลังทำอะไรอยู่ครับผมโอ้โหกำลังจะจัดคลินิกนิดหน่อยครับโอ้ดีเลยครับรายการ2บ้านไฮเอ็นครับวันนี้โอ้คุณหมอก็แน่นอนครับค่อนข้างจะงานยุ่งแล้วก็เป็นไงบ้างครับช่วงนี้โอ้โหคือวันนี้โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเป็นวันหยุดของผมโดยปกติเนี่ยผมจะหยุดทุกวันพฤหัสนะฮะวันอื่นผมก็ทำงานปกติผ่าตัดทุกวันเลยอย่างเมื่อวานกว่าจะเสร็จก็นู่นเลยครับ3-4 ทุ่มใช่ครับผมทำงานหนักเลยนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ผมผ่านเข้ามาทางคลินิกของคุณหมอนี่กว้างใหญ่มากเลยอันนี้กี่ตารางวาได้ครับในพื้นที่ประมาณ1ไร่นะฮะตึกผมเนี่ยเป็นตึก5ชั้นนะครับแล้วก็เราตั้งใจจะสร้างคลินิกที่ต้องบอกว่าเป็นพรีเมียมคลินิกจริงๆนะฮะแล้วก็เรื่องของระบบห้องผ่าตัดต่างๆเป็นแอร์คลาสเหมือนก็คือเหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำเลยทั้งหมดนี่กี่ชั้นเห็นด้านล่างเห็นมีห้องตรวจก็เราจะมีห้องตรวจทั้งหมดเนี่ย4 ห้องนะครับแล้วก็มีห้องผ่าตัดใหญ่ๆที่เหมือนโรงพยาบาลชั้นนำเลยเนี่ยอีก3 ห้องแล้วก็อุปกรณ์เครื่องต่างๆเรานี่มาตรฐานหมดครับเราตั้งใจจะทำให้พรีเมียมจริงๆอินเตอร์มากๆแน่นอนครับแล้วก็เราก็เน้นเรื่องของวิชาการเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะฮะก็ล่าสุดก็มีทางโรงพยาบาลชั้นนำของเกาหลีก็มาดูงานที่เรานะฮะแล้วก็คล้ายๆเราจะแชร์ประสบการณ์ร่วมกันเรื่องของวิชาการเรื่องของการผ่าตัดเพื่อพัฒนาทั้ง2 ฝั่งให้ดีขึ้นในวงการแพทย์ในวงการแพทย์ด้านศัลยกรรมตกแต่งครับผมเรียนหมอ6 ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็
ไปเรียนศัลยกรรมอีก4ปีแล้วเรียนศัลยกรรมตกแต่งอีก2ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปดูงานด้านศัลยกรรมตกแต่งที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียต่อแล้วก็ระหว่างที่จบมาผมก็ค้นคว้าวิชาการมาตลอดก็ประชุมตลอดก็เรียกว่าเรียนไม่หยุดจริงๆนะฮะเรียนไม่หยุดจริงแล้วก็เคสนี้โอ้โหทํา1ปีๆนึงนี่ประมาณกี่รายได้นะฮะที่ศัลยกรรมให้สวยเลิศเลยน่าจะเป็นดาราเซเลบในวงการมากมายครับก็น่าจะเป็นพันพันรายเป็นพันพันรายต่อปีนะยกตัวอย่างดาราหรือว่าเซเลบมีใครบ้างครับเรายกตัวอย่างไม่ได้ไม่ได้นะครับพูดไม่ได้ก็ต้องใช่ไหมไม่สามารถพูดได้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเราก็เยอะมากขอบคุณมากที่ดาราหรือเซเลบต่างๆนะให้ความไว้วางใจเรานะฮะมาทำศัลยกรรมกับผมนะฮะแล้วก็เราก็ด้วยความที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้นะฮะก็สิ่งเหล่านี้เราก็พูดไม่ได้นะครับเพราะบางคนเป็นจรรยาบรรณไปในตัวใช่เขาอาจจะไม่อยากให้เราพูดแต่เราก็จะไม่พูดไว้ก่อนทำบ่อยๆที่สุดนี่เป็นประมาณไหนฮะคุณหมอฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของจมูกนะฮะจมูกจะเป็นอะไรที่คนเอเชียหรือคนไทยเองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของตัวในกำจมูกเป็นสิ่งแรกที่ต้องเลือกทำมันเป็นศูนย์กลางของใบหน้าแล้วพอทำปุ๊บใบหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะอื่นๆก็จะมีปนๆกันอยู่ตลอดพวกของทำตาทำปากทำคางเสริมหน้าอกดูดไขมันอันนี้เยอะที่สุดเยอะครับครับบางทีก็มีดึงหน้าอะไรด้วยถามนิดนึงฮะอย่างถ้าผมอยากจะแปลงเพศนี่คุณหมอรับไหมฮะอันนี้ไม่รับครับไม่รับเพราะเชื่อว่าไม่ผ่านตรวจจิตเวชแน่เพราะก่อนทำพวกเกี่ยวกับแปลงเพศเนี่ยต้องไปตรวจจิตเวชก่อนให้ผ่านว่าโอเคมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆเอาละครับวันนี้ครับสองบ้าเอ็นของเรานะฮะเพื่อเข้ากับคอนเซปต์ของรายการครับครับผมทางเราก็มีความต้องการที่อยากจะเข้ามาส่องนะฮะห้องโฮมเธียเตอร์ไลฟ์สไตล์ของคุณหมอเป็นยังไงฮะไลฟ์สไตล์ครับก็ชีวิตผมต้องบอกว่าช่วงก่อนที่ผมมีทุกวันทั้งหมดนี้นะฮะผมไม่ได้มีฐานะอะไรเลยก็คือเราทำมาจากศัลยกรรมล้วนๆทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราสร้างมาจากศัลยกรรมเราก็เลยต้องทำงานหนักมากนะการที่ทำงานหนักปุ๊บบางทีเราไม่บาลานซ์ชีวิตจนตอนหลังเนี่ยพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราโอเคละผมก็เลยเริ่มพยายามบาลานซ์ชีวิตมากขึ้นหาความสุขให้ชีวิตบ้างขับรถบ้างหรือว่าออกกำลังกายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเราเองแล้วก็แบ่งเวลาในการที่จะดูหนังฟังเพลงใช่ซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นความชอบของเราตั้งนานละคือผมเองผมชอบดูหนังโดยธรรมชาติเป็นคนชอบดูหนังแต่บางครั้งเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปดูหนังที่โรงหนังได้ทั้งหมดใช่จริงๆก็เลยสร้างโรงหนังไว้ที่บ้านใช่ใช่เอางี้ดีกว่าครับครับผมอยากให้พี่น้องนะครับที่กำลังชมรายการ2บ้าน N นะตามไปดูพร้อมๆกันขออนุญาตวันนี้นะครับโอ้ยินดีเลยครับวันนี้วันหยุดผมครับเชิญครับผมครับผมนี่ขนาดในลิฟต์ยังค่อนข้างหรูหราครับคือทุกส่วนดีเทลสำคัญเนี่ยอันนี้คือเป็นไม่ใช่ลิฟต์โดยสารเป็นลิฟต์ใหญ่สำหรับขนเตียงโดยเฉพาะใช่แล้วที่เข้ามาแล้วครับอันนี้คือบ้านแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนเอาแบบสดๆนี้เลยนะฮะแค่โคมไฟก็อลังแล้วก็คือในส่วนของชั้น4ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นโซนของบ้านนะฮะเริ่มเป็นโซนของบ้านส่วนชั้น1 2 3เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของคลินิกนะแล้วก็จะมีเรื่องของห้องผ่าตัดที่อยู่ชั้น3เป็นศูนย์ผ่าตัดใหญ่เลยนี่เข้ามาผมเจอพรม Lamborghini แปลว่าคุณหมอต้องขับ Lamborghini แน่นอนใช่ครับใช่ครับนะครับโอ้โหและตรงนี้เป็นโซนไหนฮะอันนี้เป็นโซนเขาเรียกว่าเป็นโซนห้องรับแขกเป็นโถงผมทำให้เป็นดับเบิลวอลล์2ชั้นเพื่อให้มันดูโล่งนะครับให้มันดูโล่งก็ชอบอะไรที่มันโล่งๆแบบนี้ผมโล่งจริงครับจริงๆดูเหมือนของตกแต่งในลิฟวิ่งรูมพอจะมีไอเดียสำหรับพี่น้องที่กำลังซื้อบ้านใหม่กันนี่ต้องบอกว่าเป็นสไตล์ผมมากกว่าเพราะจริงๆผมเป็นยังไงก็สไตล์ผมจะเป็นเขาเรียกว่าโมเดิร์นคอนเทมไม่โมเดิร์นจ๋าจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่แนวหลุยร่วมสมัยหน่อยร่วมสมัยหน่อยคือมันก็จะดูได้ไม่เบื่อเรียบเรียบง่ายๆเราจะไม่เน้นแบบอะไรที่มันดูเยอะแยะมากโอ้โหโซฟานี่ก็เลือกเองเลยนะฮะคือต้องบอกว่าทุกชิ้นในบ้านผมเลือกหมดแม้กระทั่งหินเนี่ยผมไปเลือกที่โรงงานสระบุรีเลยเลือกหน้าตัดนี้สวยหรือไม่สวยอะไรเงี้ยเพราะหินเนี่ยฝานมาเรียมแล้วไม่สวยครับแม้ผ้าม่านผมทุกสิ่งอย่างเลือกเองหมดโอ้โหแล้วรู้สึกว่าใช่ว่าเป็นความสุขมากกว่าเป็นแฟชั่นของเราว่าเราได้เลือกสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วรู้สึกแฮปปี้เราได้เห็นมันเอามาประกอบกันทั้งนี้นั้นก็คือต้องมีเรื่องของอินทีเรียนะฮะแล้วเขาก็จะช่วยในการเลือกว่าอันนี้แมทกับอันนี้ได้ไหมให้เขาตัดร่วมตัดสินใจในบางอย่างครับครับผม
คุณหมอชอบดูทีวีแน่นอนฮะผมเห็นมีทีวีทุกมุมบ้านเลยฮะทีวีจะเยอะมีหน้าบาร์ด้วยมีตรงนี้ด้วยนะฮะใช่พี่รู้สึกน่าจะโอ้โหน่าจะร่วมเกือบ100นิ้วได้ฮะ80ไม่แน่ใจน่าจะมัน80กว่าโซนนี้น่าสนใจเลยฮะคุณหมอผมรู้สึกสวยมากเลยเห็นแชนเดเลียแล้วแบบรักเลยอ่ะก็เป็นคนที่ชอบแชนเดเลียเพราะว่ารู้สึกว่าแชนเดเลียเนี่ยมันทำให้ห้องที่ดูธรรมดาเนี่ยดูดีขึ้นได้เยอะอย่างเราเห็นโซนเนี้ยพอมีแชนเดเลียปุ๊บผมว่ามันสวยเลยใช่จากดูเรียบๆธรรมดาถึงแม้จะโต๊ะสวยยังไงเท่าไหร่ถ้ามีแชนเดเลียปุ๊บมันก็สวยขึ้นนะโซนนี้ก็เป็นโซนทานอาหารนะครับก็จะมีโต๊ะทานอาหารแล้วก็มีเรื่องของครัวฝรั่งครัวฝรั่งนะฮะครัวฝรั่งแล้วก็ครัวไทยจริงๆอยู่ในนี้เลยแสดงว่ารับฝรั่งเยอะนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นครัวที่ทานอาหารแบบเป็นครัวแบบเปิดโหผมอยากจะแวะตรงนี้เลยฮะคุณหมอสองฮะนี่คือเหมือนเตาผิงเลยฮะใช่ครับจริงๆแล้วมันคือไฟ LED ซึ่งผมอยากจะมีแบบนี้มากเลยผมรู้สึกว่าเป็นเรานั่งชิลบริเวณนี้นะฮะเราเปิดแอร์เย็นแล้วเรานั่งดูไฟสวยๆทีวีไปด้วยใช่บรรยากาศมันจะเหมือนพวกฝรั่งบ้านฝรั่งแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีความร้อนไม่มีอุณหภูมิอะไรนะแต่มันสวยผมก็เลยสมจริงมากๆเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมชักอยากจะเห็นห้องโฮมเธียเตอร์ของคุณหมอสองแล้วนะครับช่วงนี้เบรกกันแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับสุดยอดห้องโฮมเธียเตอร์กันเลยครับสุดยอดมากมากครับสำหรับห้องนี้ฮะเป็นห้องที่ดีไซน์เฉพาะสำหรับเป็นโรงหนังโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอินทีเรียทุกอย่างระบบเครื่องเสียงระบบไฟเราแยกออกมาเป็นยูนิตเฉพาะของมันเขาจะไม่ได้มายุ่งมาตกแต่งในห้องนี้เลยครับนั่นคือธีมห้องนี้เป็นธีมโรงหนังโดยเฉพาะก็คือจะไม่เกี่ยวกับข้างนอกเราอยากให้บรรยากาศคือเข้ามาปุ๊บนี่คือโรงหนังบนโลกแห่งศิลปะและความเป็นดนตรีผสานอารมณ์ความรู้สึกอันไร้ขอบเขตถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีชั้นเลิศอย่างเป็นธรรมชาติคือความงดงามของคำว่าดนตรีให้เราเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณ Soundbox อีก9สำคัญของคนรักเครื่องเสียงโฮมซีนีม่าอย่างเหนือชั้น MK Sound ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มือโปรระดับโลกที่สตูดิโอชั้นนำของฮอลลีวูดเลือกใช้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา MK Sound Safe Audio and Videoก้าวสู่ปีที่40กับบริษัทโคไนส์บลูซาวเสียงแห่งอนาคตกับประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้การฟังเพลงของคุณง่ายยิ่งขึ้นในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้โคไนส์อิเล็กทรอนิกส์เพราะบ้านคือทุกสิ่งการตกแต่งและการออกแบบห้องโฮมเธียเตอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเราคือ One Stop Service มืออาชีพด้านภาพและเสียงแบบครบวงจรเธียเตอร์เฮาส์ศูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกสื่อดิจิตอลสำหรับคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นเจ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Niceคุณหมอครับกลับเข้ามานะฮะสู่รายการ2บ้านไฮเอ็นช่วงนี้ช่วงที่2ครับอยากจะเข้าไปชมแล้วครับห้องโฮมเธียเตอร์โอ้โหตรงนี้มีกล้องมีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหลังเลยมี38ตัวดูทั่วบ้านเลยดูได้ทั้งบ้านเลยใช่โอ้โหแล้วก็เรามีไอ้จอห้องทั้งหมดอยู่ในห้องนี้ด้วยเหมือนเป็นห้องคอนโทรลของเราโอ้โหเอาละฮะฉันอยากจะเห็นแล้วครับเดี๋ยวรบกวนเข้าชมเลยนะครับครับนี่ครับเลยครับโอ้โหครับคุณหมอครับโอ้โหสุดยอดมากมากครับสำหรับห้องนี้ฮะมีชื่อห้องไหมครับคุณหมอครับไม่มียังไม่ตั้งชื่อ
แต่ห้องนี้ถ้าพูดถึงคอนเซปต์หลักๆครับตั้งแต่แนวคิดที่จะมีนี่ก็เราดีไซน์ตั้งแต่ต้นเลยว่าผมจะต้องมีห้องโฮมเธียเตอร์ห้องหนึ่งนะฮะซึ่งเราก็คำนวณตามพื้นที่นะฮะเหมือนฟังก์ชันทุกอย่างเราจะต้องมีครัวแล้วต้องมีอะไรโฮมเธียเตอร์เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเราต้องมีคุณหมอมีหลักในการเลือกไหมฮะอะไรมาก่อนครับเฟอร์นิเจอร์จอเครื่องเสียงคือห้องโฮมเนี่ยมันจะแยกต่างหากเพราะว่าของผมเนี่ยในโซนอื่นๆเนี่ยอินทีเรียเราใช้เจ้าเดียวกันหมดก็คือเป็นตกแต่งภายในจะเป็นเจ้าเดียวกันหมดแต่ห้องเนี้ยผมไม่ให้อินทีเรียเข้ามาเลยเป็นห้องที่ดีไซน์เฉพาะสำหรับเป็นโรงหนังโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอินทีเรียทุกอย่างระบบเครื่องเสียงระบบไฟเราแยกออกมาเป็นยูนิตเฉพาะของมันเขาจะไม่ได้มายุ่งมาตกแต่งในห้องนี้เลยนั่นคือธีมห้องนี้เป็นธีมโรงหนังโดยเฉพาะก็คือจะไม่เกี่ยวกับข้างนอกเราอยากให้บรรยากาศคือเข้ามาปุ๊บนี่คือโรงหนังเพราะผมเป็นคนที่ชอบดูหนังเยอะแน่นอนต้องมีตรงนี้อยู่ถ้าพูดว่ามืออาชีพโรงหนังที่คุณหมอสองไปติดต่อแนะนำนี่เป็นชื่อก็เป็นที่เทเตอร์เฮาส์เพราะเราก็อยู่ CDC ใช่แล้วก็เสิร์ชนะฮะก่อนนั้นเราก็เสิร์ชอยู่พอสมควรหาหลายๆที่เราก็ลองโทรไปคุยดูว่าแต่ละที่มีอันไหนยังไงบ้างนะฮะจนเราได้ข้อมูลระดับนึงแล้วเราก็มาลงที่เทเตอร์เฮาส์เพราะว่าเขาเพราะอะไรครับอันที่หนึ่งคือเขามีระบบทั้งระบบครบวงจรก็คือเขามีทั้งทำห้องให้ด้วยนะฮะดีไซน์เครื่องเสียงรวมถึงระบบโฮมเธียเตอร์ให้เราครบหมดโฮมออโตเมชันด้วยโฮมออโตเมชันด้วยออโตเมติกเลยซึ่งโฮมออโตเมชันนี่ผมว่ามันดีมากมันทำให้เรารู้สึกว่าสะดวกสบายเพราะว่าต้องเรียนว่าไอ้พวกเครื่องเสียงต่างมันไม่รู้กี่ตัวถ้าเราเข้ามาแล้วต้องไล่กดเนี่ยไม่ง่ายพอมีโฮมออโตเมชันนะฮะซึ่งเราก็คอนโทรลด้วย iPad ตัวเดียวนะฮะซึ่ง iPad ตัวนี้เราก็คอนโทรลปุ๊บเราจะเปิดธีมนู่นธีมนี้สีนู่นสีนี้ได้หมดทุกอย่างในเครื่องเดียวกันและเรื่องของโทนมูดแอนด์โทนของห้องนี้เป็นยังไงฮะสำหรับไอเดียคุณหมอครับผมเป็นคนที่ชอบไฟอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เห็นเนี่ยนะฮะมันจะเป็นไฟสีสว่างแล้วก็ดูมันมีหลากสีนะฮะแล้วก็ผมอยากให้ตีมออกมาถึงมี64ซีนเลยอ๋อใช่ฮะก็ในการแต่งไลท์ใช่แล้วก็ให้เขาค่อยๆดีไซน์ว่าอ่ะอันนี้เปิดไฟตัวนี้ปิดไฟตัวนี้สีมันจะออกมามูดแอนด์โทนไหนนะคือเวลาเราดูหนังสมมติเรากดดูหนังปุ๊บมันจะดับหมดม่านปิดหมดใช่ไหมครับเป็นระบบของมันแต่พอเราฟังเพลงกดฟังเพลงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าไฟบางสีมันก็จะเกิดขึ้นมาหรือไฟสว่างบนเพดานเป็นไฟดาวดวงดาวกระพริบแล้วเราก็นั่งฟังเพลงเงี้ยมันก็ได้หลายๆบรรยากาศแล้วถ้าเป็นช็อตโรแมนติกแล้วกำลังมีเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีเลิฟซีนอ๋อไม่มีนะครับผมในหนังอ๋อในหนังเราต้องเปลี่ยนซีนไหมฮะถ้าในหนังมันก็ถ้าสมมติถ้าเป็นธีมดูหนังก็คือทุกอย่างปิดหมดมืดหมดปิดม่านทุกอันแค่นั้นเองโอเคเครื่องเสียงทำงานเต็มที่โอเคชัดเจนนะครับคุณหมอครับผมขอมาแกะแงะกันนิดนึงนะฮะเอาเลยครับตามสบายนี่คือลำโพงที่คุณหมอเลือกนะครับโอ้โหพี่น้องครับน่าสนใจครับนี่เป็นมัลติโลแกนหลายคนอาจจะสงสัยว่าอาจจะเป็นรุ่นโมชั่น40แต่ไม่ใช่ครับนี่คือโมชั่น60 XT เรียกว่าเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับคุณหมอคุณหมอฟังทำไมถึงชอบเสียงของลำโพงก็มัลติโลแกนตัวนี้ตอนที่ไปที่ร้านผมก็ลองไปนั่งฟังหลายๆชุดแล้วรู้สึกว่าชุดนี้โอเคสุดพี่ที่ร้านเขาพยายามเซตเป็นชุดให้เราว่าเราชอบชุดไหนซึ่งผมฟังที่เทียเตอร์เฮาส์ CDC ชั้น2ครับผมใช่ครับก็ไปฟังอยู่หลายรอบนะฮะก็ไปพยายามนั่งฟังปุ๊บผมรู้สึกว่าเสียงมันออกมามันไม่ได้ดูดุจนเกินไปมันมีหลายๆอารมณ์มีซอฟมีนุ่มมีทุ้มและการเปิดด้วยร้องมาสดใสเลยนะฮะใช่มันทั้งฟังเพลงแล้วก็ดูหนังเนี๊ยบมากครับมาติโลไดนี่โด่งดังฮะคือมันได้เป็นมัลติโพเพสคือเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่ชอบฟังเพลงสุดๆเราก็ใช้ดูหนังได้ด้วยฟังเพลงได้ด้วยหลายๆอย่างเลยเลือกตัวนี้และนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ครับรุ่น XT โอ้ตัวนี้ก็จะเป็นAir Motion นะครับตามสไตล์ของ Martin Logan ตัวนี้เนื้อจะอิ่มมากความแตกต่างก็จะอิ่มกว่าตัว Motion 40ที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับตรงนี้ต้องขอถามคุณหมอนิดนึงครับนี่คือในวงการเครื่องเสียงของเรานี่เรียกว่าเป็นความชาญฉลาดในการ Decoration เอาอะคูสติกมาไว้อยู่ในห้องมันก็ดูเนียนๆตั้งใจเลยนะคุณหมอดูเนียนๆเพราะว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นแอบสอบเสียงนะก็คือตัวของม่านแล้วก็ตัวของสะท้อนเสียงซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาดีไซน์มาคือก่อนหน้านี้มันเป็นกระจกนี่ฮะคุณหมอใช่ทั้งรอบนี้เลยนะฮะถ้ากระจกมากเนี่ยเสียงมันจะไม่เพราะมันจะสะท้อนหมดแล้วบางทีมันสั่นๆด้วยถ้าเราเปิดดังๆครับแล้วก็มีม่านมาแอบสอบแล้วมีตัวเหล่านี้นะจะเห็นว่ามีรอบห้องเลยกระจายมันช่วยสะท้อนเสียงออกมาครับแล้วผนังนี่ก็เลือกเป็นผนังไม้ครับเพราะว่าถ้าเป็น
โอเซรามิกเลยอย่างนี้สะท้อนอีกไม้ตัวนี้ก็เรียกว่าทำให้เสียงออกมาได้ดีและลายนี้คุณหมอเลือกเองเหรอฮะลายนี้ก็เลือกเองนะฮะลายเลือกเองเพราะผมรู้สึกว่ามันดูคลาสสิกดีครับดูคลาสสิกแล้วก็ไม่ได้ดูฉูดฉาดจนเกินไปถ้าอยู่ปิดไฟมืดก็มองไม่เห็นดูคลึ้มๆนะครับเหมาะกับบุคลิกใช่ใช่แอบมีลายนิดๆมีลายนิดๆก็ผมจะชอบพวกแสงสีด้วยเวลาเราเปิดปุ๊บมีแสงต่างๆมามันดูเหมือนสวยอ่ะผมชอบสีสวยๆแบบนี้ฮะครับจริงไหมฮะคำกล่าวที่นักเล่นโฮมเธียเตอร์เนี่ยฮะที่เขาบอกเวลาทำห้องเราจะแต่งห้องแบบไหนมันสะท้อนความเป็นตัวตนใช่เราจะชอบสไตล์แบบจริงไหมฮะใช่ใช่ผมว่าใช่เพราะว่าผมก็เห็นห้องโฮมจากหลายๆที่บางทีโอ้โหเขาซื้อเครื่องเสียงเป็นสิบล้านเขาก็แต่งอีกสไตล์นึงแต่สไตล์ผมมันจะเป็นแบบนี้ก็แบบนี้แบบของเราไม่เหมือนใครให้มันคล้ายๆลงหนังอะไรเงี้ยอารมณ์เราชอบแบบเราชอบไปดูหนังอ่ะก็เลยชอบแบบนี้ที่สุดเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูต่อนะฮะนี่ก็จะเป็นซับวูเฟอร์ของพาราดามแล้วก็มัลติโลแกนครับจะเป็นโซราวแล้วก็มีแอตโมสด้วยใช่เพดานอยู่ด้านบนโอ้โหมีลำโพง4ตัวอยู่ข้างบนถ้าฝนตกฟ้าผ่ามาเพราะมากเพราะมากโอ้โหใช่ชอบมากแล้วผมเวลาฟังปุ๊บมันเสียงฝนมาจากข้างบนเลยคุณหมอขอโทษฮะผมไม่เห็นซิสเต็มของคุณหมอเลยอยู่ไหนฮะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ระบบออโตเมชั่นเราคอนโทรลด้วย iPad นะอันนี้กรณีที่เวลาเราเปิดเพลงอันนี้กดแล้วนะฮะอันนี้กดแล้วฮะมันก็จะค่อยเลื่อนออกมาแบบนี้ฮะถ้าเวลาเราเปิดปุ๊บม่านเปิดว่าจะเพลงเล่นหนังปุ๊บเนี่ยม่านจะปิดหมดไฟปิดหมดอะไรเงี้ยมันคอนโทรลได้หมดคอนโทรลหมดแสงด้วยไหมครับแสงด้วยมันจะรีดับให้หมดทุกอย่างรวมทั้งแกลเล็กซี่ด้านบนนี้ด้วยสีฟ้าจะปิดหมดเลยใช่ฮะถ้าเปิดเพลงก็จะอีกธีมหนึ่งอีกทีนึงได้อีกใช่โอ้โหและขอโทษนะครับก่อนจะดูเครื่องเสียงนี่นี่คือห้องบัญชาการใหญ่ของคุณหมอสองนะดูได้หมดทั้งบ้านว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างมีใครเข้ามาแล้วดูจากนี้ได้ก็มีทั้งความบันเทิงแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ดูในมือถือก็ได้ครับตัวนี้ออกอากาศได้เหรอครับว่าเป็นแผงคอนโทรลได้มันมองไม่เห็นอยู่แล้วว่าเป็นม่านอะไรมีส่วนมีอะไรบ้างโอเคครับเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะมาตรงนี้ดีกว่าคุณหมอปกติชอบดูหนังสไตล์ไหนครับผมดูทุกแนวเลยทุกแนวเลยผมจะชอบหนังพิเศษคือพวกแอคชั่นพวกแสงเสียงดังๆเพราะๆอะไรเงี้ยฮะที่มันเป็นแบบเทคโนหน่อยอะไรอ๋อไฮไฟหน่อยโอ้โหแอคชั่นหน่อยนะฮะอย่างนี้มีแผ่นอวตารด้วยนะฮะนี่อันนี้เป็น 3D ด้วยเป็น 3D 3D เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นเวลาเราดูเนี่ยเดี๋ยวผมมีแว่นให้ดูนะฮะเออฮะแว่นอันนี้ผมก็จะซื้อมามันเข้ามาอยู่ในตาเลยนะใช่ใช่มันเราต้องกดตรงนี้โอ้โหพอกดปุ๊บมันก็จะกดปุ่มฮะแล้วมันก็จะเชื่อมแล้วเราก็จะมองเห็นเป็น3มิติ3มิติเลยผมมีหนัง3มิติอยู่หลายแผ่นเหมือนกันพยายามดูว่าถ้าเป็นหนังแผ่นใหม่ๆสมัยเนี้ยมันจะมีทั้ง3มิติแล้วก็มีระบบแอตโมสด้วยแต่ว่าหนังรุ่นเก่าๆมันจะไม่มีแอตโมสโอ้แล้วนี่อะไรฮะนี่ผมหยิบเอาสดๆเลยอันนี้มันเป็นบ็อกเซตของมันบ็อกเซตทรานสฟอร์เมอร์โอ้ครับคุณหมอมันมาเป็นกล่องอันนี้เป็นบลูเรย์แล้วก็เป็น3มิติแล้วก็เป็นแอตโมสด้วยโอ้วันนี้รู้สึกใกล้ชิดคุณหมอมากแบบว่าจริงๆคุณหมอมีแอบน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กอยู่ตลอดเวลานะฮะโอ้โหประมาณนี้เลยฮะนี่ผมเห็นนี่เป็น Power Amp ไม่ธรรมดาฮะเป็น Power Amp Rotel ฮะ1506นะครับโอ้โหรุ่นแบบใหญ่ๆนั่นเลยนี่รุ่นเบรกเลยฮะ1585ครับโอ้โหตัวนี้คุณหมอก็มีระบบกรองไฟด้วยครับกรองไฟสำคัญนะฮะไฟจะได้ไม่ตกไม่เกินเสียงเดินมาโอ้โหเครื่องเราก็ไม่พังนะฮะโอ้แล้วก็แผ่นบูเล 3D ใช่แล้วก็มีเครื่องแผ่นเสียงแผ่นเสียงเครื่องแผ่นเสียงรุ่นนี้ตัวท็อปด้วยคุณหมอ RP 6เป็นรุ่นท็อปของหัว MM เลยฮะพี่น้องโอ้โหแล้วก็มีโฟโนนะโอเคนี่ก็คร่าวๆนะครับเพราะจริงๆคุณหมอก็ดูที่นั่งไหมครับที่นั่งบอกเป็นไงบอกที่นั่งผมก็อันนี้มันเป็นนำเข้านะจากนอร์เวย์เป็นหนังนุ่มมากผมชอบมากแล้วก็มันปรับไฟฟ้าได้นะเราสามารถปรับนอนปรับนั่งได้ผมดีไซน์ไว้6ที่นั่งนะเผื่ออนาคตแต่ส่วนใหญ่เวลานั่งผมไม่นั่งตัวกลางระบบเสียงมันดีที่สุดแต่ถ้ามีเพื่อนๆมาหลายคนเราก็มานั่งพักผ่อนกันอ๋อเป็นออโตเมติกเลยไฟฟ้าห้องนี้ค่อนข้างจะออโตเมติกหมดเลยอย่างนี้ฮะผมอยากจะดูด้านหลังม่านตรงนั้นนิดนึงได้ไหมครับคุณหมอจริงๆห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องที่เราดีไซน์มาเป็น living room ได้ด้วยนะคือพอเราสมมติเราจะเปิดจัดปาร์ตี้นู่นนี่เราสามารถเปิดได้หมดนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะกดจะคอนโทรลจากตรงนี้นะฮะมันจะคอนโทรลด้วยนี้หมดปึ๊บทีนี้เดี๋ยวทั้งหมดจะเปิดครับม่านก็จะเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันแต่ช่วงนี้เราเบรกกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าเราจะเห็นระบบออโตเมชันเต็มรูปแบบกันอีกนะครับห้ามพลาดครับอยากทราบจริงๆว่าระบบโฮมออโตเมชันเนี่ย
ที่คุณหมอเลือกครับทำไมต้องเลือกระบบนี้ฮะผมรู้สึกมันสะดวกไม่ชอบเปิดเองมันสะดวกสมมติเวลาดูหนังอยู่ปุ๊บเนี่ยเวลาเราเดินมาเราบอกเอ้ยเดี๋ยวเราไปห้องน้ำเรากดพอสปุ๊บไฟมันจะสว่างประตูข้างหน้าเปิดให้เราก็เดินไปห้องน้ำเสร็จกลับเข้ามาเราเพลย์ต่อได้เลยผู้นำเข้าสินค้าเครื่องเสียงแบรนด์คุณภาพใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเพราะเราเข้าใจและเข้าถึงคนรักเครื่องเสียงอย่างแท้จริง Comfort Sound ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับ High End และ Home Entertainment ด้วยแบรนด์สินค้าระดับ High End มาตรฐานระดับโลก Macintosh, Sonus Faber, Audio Research, Pass Labs และอื่นๆอีกมากมายที่สุดของความ High EndKS Home Entertainment จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute เราเชื่อมั่นในแนวคิดที่แตกต่างเราเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงอันยอดเยี่ยมด้วยคุณภาพและบริการคือสิ่งสำคัญสัมผัสทุกแบรนด์ได้แล้ววันนี้Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference สื่อดิจิตอลสำหรับคนรักเครื่องเสียง High End เจ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Nice เอาละครับและช่วงนี้ฮะคุณหมออยากทราบจริงๆว่าระบบโฮมออโตเมชันเนี่ยที่คุณหมอเลือกทำไมต้องเลือกระบบนี้ฮะผมรู้สึกมันสะดวกเปิดเองมันสะดวกสมมติเวลาดูหนังอยู่ปุ๊บเนี่ยเวลาเราเดินมาเราบอกเอ้ยเดี๋ยวเราไปห้องน้ำเรากดพอสปุ๊บไฟมันจะสว่างประตูข้างหน้าเปิดให้เราก็เดินไปห้องน้ำเสร็จกลับเข้ามาเราเพลย์ต่อได้เลยสมมติเราเลิกละเราจะปาร์ตี้หรือเราจะหาเพื่อนมาละอยากจะเดินพักผ่อนกันแล้วดูหนังจบกดปุ่มเดียวไม่งั้นกดปุ่มเดียวเลยแอมคุณหมอเยอะมากอ่ะใช่ไม่งั้นต้องมาไล่กดหมดใช่ไหมครับสมมติอย่างตอนนี้ตัวนี้มีอะไรจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ครับคุณหมอได้นี่เราก็ลองเปิดปุ่มนี้นะฮะก็คือเราลองเคลียร์วิวเคลียร์วิวอันนี้ปึ๊บเคลียร์วิวแสงสว่างอันนี้คือตลาดวายแล้วฮะใช่แล้วเลิกละเรากำลังจะออกไปเดินเล่นข้างนอกกันคุณหมอชอบออกกำลังกายนี่ครับใช่โอ้โหงั้นเดี๋ยวลองเดินออกจริงเลยนะไปเดินดูกันข้างหน้าฮะเป็นระเบียงครับครับอันนี้มันก็จะเชื่อมกับระเบียงบ้านนะพอเราเปิดปุ๊บตรงนี้ก็จะเชื่อมกันเลยทันทีจริงๆนี่ไม่ใช่โฮมเทเตอร์แต่คุณหมอสามารถทำเป็นโฮมเทเตอร์ได้เฉยเลยใช่ครับก็สวยมากเราดีไซน์ให้มันลงตัวที่สุดพอเดินออกมาปุ๊บจากตรงนี้มันก็กลายเป็นระเบียงบ้านเราก็เดินนั่งเล่นพักผ่อนหลังจากดูหนังเสร็จเป็นสวนระเบียงบนบ้านเลยนะฮะเป็นระเบียงกว้างๆผมชอบมีระเบียงกว้างๆแบบนี้ที่ผมเห็นทางด่วนด้วยครับใช่ตรงนี้มีทางด่วน Airport Link แล้วก็มีเราจะมองเห็น Airport Link ไกลๆตรงนู้นเลยนะฮะตรงนี้ผมไม่ไกลจากสุวรรณภูมิทางนี้ถ้ามองไปจริงๆทางนู้นนะฮะก็จะเห็นตึกใบหยกท้องหล่ออยู่ใกล้ๆนี่เองครับโอ้โหแล้วถ้านั่งตรงนี้ช่วงเย็นๆประมาณสัก 5:00 นชิลมากโอ้โหอากาศจะเย็นลมจะพัดมาอะไรเงี้ยนะฮะผมทราบว่าคุณหมอมีโซนที่เป็นสุดยอดอีกโซนหนึ่งสวิมมิ่งพูลป่ะฮะสวิมมิ่งพูลคือพอดีผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเมื่อก่อนนั้นผมก็เลยต้องทำสระว่ายน้ำให้ก็ค่อนข้างจะกว้างกว่าปกตินิดนึงผมมีสระ18เมตรซึ่งพอเรามีสระปุ๊บบางทีเราไปนั่งชิลหรือจัดพูลปาร์ตี้เราต้องมีเครื่องเสียงที่ดีด้วยโอ้โหงั้นอยากเห็นเครื่องเสียงแบบเอาท์ดอร์บ้างแล้วฮะครับผมงั้นไปเลยนะเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอ้คุณหมอครับ
นี่คืออีกโซนหนึ่งฮะเรากำลังอยู่ที่โซนสระว่ายน้ำครับผมนะครับแล้วผมสะดุดตากับเครื่องเสียงชุดนี้มากเลยครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องเสียงนี่เป็นอันนี้เป็นรถLamborghini Aventador นะจริงๆมันเปิดประทุนได้ด้วยเครื่องเสียงมันก็มีอ้าวเหรอฮะเครื่องเสียงข้างในเป็นเครื่องเสียงSonamนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเครื่องเสียงอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันซึ่งมันติดตั้งมาในรถเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหนี่ทำไมสีถึงไม่เหมือนใครเลยฮะเนี่ยคือผมชอบสีสดใสอะไรเงี้ยฮะแต่ผมเองผมถูกโฉลกกับรถสีเข้มๆสีดำๆครับแล้วก็สีแดงยังได้อยู่แล้วผมต้องการดีไซน์ให้มันล้ำๆหน่อยเหมือนโฮมเธียเตอร์นะฮะดำแดงใช่ใช่ก็ผ่านไปกันได้นะครับใช่ก็คือเป็นธีมเดียวกันก็คือออกมาให้มันดูล้ำๆนะฮะผมไปเห็นในต่างประเทศเขาแรปสีแบบเนี้ยกันแล้วในเมืองไทยมันยังไม่มีครับผมก็เลยมาแรปสีแบบนี้สวยมากนี่กึ่งๆสไปเดอร์แมนนิดนึงนะครับคล้ายๆบางคนชอบเหมือนบอกเหมือนสไปเดอร์แมนแต่เราไม่ได้ต้องการให้มันเหมือนสไปเดอร์แมนครับเราอยากให้มันเดินเส้นเพราะว่าไอเวนทาดอร์เนี่ยถ้าแรปสีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีโครงสร้างที่เป็นเส้นอยู่มันจะดูสวยขึ้นเหมือนกับเติมไฮไลท์ให้กับส่วนนั้นปกติคุณหมอนอกจากจะมีงานอดิเรกดูหนังฟังเพลงแล้วก็ขับรถด้วยขับรถก็ไปขับรถกับกวนนะฮะเขาเรียกว่า Lamborghini Club ก็จะมีคลับของมันอยู่แล้วก็ไปขับรถกับกลุ่มเขานะฮะแล้วก็ผมอดีตผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเขตดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากมีสระว่ายน้ำอยู่ในบ้านซึ่งสระว่ายน้ำมันก็เลยยาวหน่อยเป็นสระว่ายน้ำ18เมตรซึ่งเวลาเราว่ายน้ำเวลาเราออกมานั่งพักเราก็อยากมีเพลงเพราะๆฟังเรามาชมกันโอ้โหน่าสนใจครับตามมาเลยฮะคุณหมอฮะนี่มาถึงก็เป็นตู้เครื่องดื่มแล้วก็ห้องอบซาวน่าซาวน่าครับผมโอ้โหนี่เป็นบาร์คอปเตอร์บาร์นะฮะเวลามีเพื่อนๆมาเที่ยวนะฮะก็สามารถมาปาร์ตี้ตรงนี้จัดพูลปาร์ตี้ได้อย่างที่คุณหมอบอกเลยครับว่า คุณหมอชอบแสงสีอะไรนิดนึงใช่ใช่ให้มันดูสวยๆครับสวยมากเลยฮะและนี่ก็คือโอ้มีทีวีโทรทัศน์ใช่ฮะนะครับผมแล้วก็มีอันนี้เอาไว้วางเครื่องดื่มเครื่องดื่มโอ้โหครับผมเนี่ยครับเครื่องเสียงนี่คุณหมอดีไซน์ไงครับสำหรับในโซนเอาท์ดอร์ในโซนตรงนี้เนี่ยเราอยากให้มันครอบคลุมพื้นที่ในสระว่ายน้ำนั่นคือว่าจุดเซนเตอร์มันคือแอเรียนี้นะฮะเราสามารถที่จะนั่งอาจจะดื่มเครื่องดื่มในสระตรงนี้อ๋อตรงนี้ได้เลยใช่ให้โซนนี้เป็นเซนเตอร์ดังนั้นเนี่ยลำโพงเราก็เลยมีตามเสาเพื่อให้มันมีความลึกของลำโพงนะฮะเป็น4มิติก็คือเรามองตัวนี้เสาคู่นี้เป็นคู่หน้าและเสาคู่นั้นคือคู่หลังซึ่งทำให้โซนนี้เป็นโซนเซนเตอร์ส่วนใหญ่เราจะอยู่โซนนี้กันนะฮะดังนั้นเนี่ยลำโพงมันก็เลยครอบคลุมพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดนะนั่นคือเวลาเราเปิดเพลงปุ๊บเราสามารถนั่งตรงนี้ได้หมดเลยตรงนี้ที่นั่งสามารถที่จะพักผ่อนกันได้พักผ่อนได้จะมีลำโพงแบบแนวไลฟ์สไตล์ตัวนั้นลำโพงนึงก็ดีที่เราไม่ต้องการเปิดเสียงใหญ่ไปดีเรามานั่งฟังคนเดียวหรือว่าเพื่อนกลุ่มเล็กๆไม่อยากจะเปิดให้มันดังไม่อยากดังมากขนาดนั้นแล้วก็มีลำโพงเล็กๆลำโพงนึงนะฮะผมเมื่อกี้ผมแอบไปดูฮะคุณหมอฮะก็คือว่าด้านในเนี่ยก็ยังมีตัว power amp ของโรเทลเหมือนกับชุดโฮมเธียเตอร์ด้านบนแต่ว่าคุณหมอใช้ตัวที่เป็นเรียกว่าสตรีมมิ่งมิวสิกก็คือ Sonos ใช่ตัวนั้นผ่านมือถือยังไงนะฮะมันจริงๆคือใช้iPad ตัวเดียวกันเลยตัวนั้นเราสามารถเอา iPad ตัวนั้นลงมาได้แล้วในนั้นมันจะมีเพลงอยู่เยอะแยะเราสามารถฟังวิทยุต่างประเทศได้ด้วยนะฮะเราสามารถจะเปิดฟังเพลงโอ้มีเพลงเยอะมากเราสามารถจะเลือกฟังเพลงสตรีมมิ่งจากได้หมดได้หมดฟรีมิวสิกบน iPad แล้วก็มือถือเลยโอ้โหสามารถเลือกฟังได้หมดอย่างนั้นเลยคือทุกอย่างล้วนเป็นเขาใช้คำว่าแพชชั่นเป็นความสุขเป็นความบันเทิงในชีวิตเรานะครับบางอย่างเนี่ยบางทีเราทำงานเหนื่อยแล้วนะฮะเราทำงานมาเยอะละทำงานหนักเหมือนที่ทราบกันดีผมผ่าตัดเมื่อก่อนยิ่งเมื่อก่อนนะผมผ่ายันเช้าเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้ผมพยายามบาลานซ์ชีวิตให้เราทำงานผมพยายามเสร็จตอนเย็นนะฮะให้ทำงานตอนเช้าก็จริงแต่ผมอยากให้จบประมาณ 5-6 โมงทุ่มนึงแล้วผมก็ออกกำลังกายหลังจากนั้นบางครั้งผมก็ไปขับรถเล่นเหมือนที่เห็นนะฮะหรือไปนั่งดูหนังหรือบางทีเราก็มาชิลกับเพื่อนนั่งปาร์ตี้ที่สระว่ายน้ำแล้วเปิดเพลงฟังสบายๆนะฮะมันก็ทำให้เหมือนกับคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะฮะเราทำงานด้วยเราพักผ่อนด้วยบาลานซ์ชีวิตแล้วใช่มันก็เป็นทุกผมว่าทุกคนนะฮะทุกท่านเนี่ยถ้าทำงานมาระดับนึงก็อยากจะมีเวลาพักผ่อนอยากมีชีวิตสบายๆผ่อนคลายในวันหยุดหรือหลังจากเลิกงานอันนี้ก็เป็นความสุขเล็กน้อยในชีวิตเรานะซึ่งผมว่าทุกคนควรจะแบ่งเวลาพักผ่อนและทำงานไปด้วยควบคู่กันไปแบบนี้ครับโอ้โหและนี่นะฮะก็คือสุดยอดฮะคุณหมอนะครับคลินิกเรียกว่าเป็นคลินิกครับคลินิกศัลยกรรมตกแต่งนพรัตน์นะฮะหรือ NCC หรือนพรัตน์คอสเมติกคลินิกครับครับผมตั้งอยู่ที่อีกครั้งนึงได้ไหมครับง่ายๆเลยครับอยู่พระราม9ซอย57ถ้าเรามาจากทางในเมืองนะฮะจริงๆตัวนี้มันก็โซนในเมืองเหมือนกันคือลงทางด่วนลงใช่ลงทางด่วนห้างเดินนายเลยเดินนายมานิดนึงจะมีซอย57เลี้ยวเข้ามา300เมตรเจอตึกใหญ่
เป็นตึกผมเลยนี่เลยก็ใหญ่ที่สุดเลยแล้วฮะเข้ามาก็สังเกตง่ายนะครับใช่แต่ว่าถ้าจะติดต่อถ้าเบอร์ก็ติดต่อที่083-221-2122นะครับ083-221-2122หรืออีกเบอร์นึงก็คือ089-699-0666นะจะมีเลขาคอยรับแล้วก็สอบถามได้หรือจะจองคิวผ่าตัดได้หมดทุกอย่างตรงนั้นได้เลยครับหรือจะเข้าไปในเว็บหรือเฟซบุ๊กผมก็ได้นะเสิร์ชง่ายๆคือนพรัตน์คลินิกครับหรือนพรัตน์คอสเมติกคลินิกถ้าเสิร์ชคำนี้ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเว็บไซต์ก็จะเจอเจอหมดเลยจะเจอนพรัตน์นพรัตน์คลินิกนพรัตน์คอสเป็นชื่อมาจากชื่อจริงของคุณหมอชื่อผมเลยครับชื่อนพรัตน์ผมชื่อหมอแต่ชื่อเล่นเรียกว่าหมอสองแล้วกันนะครับโอ้โหวันนี้ได้ความรู้ได้ประสบการณ์นะครับมากๆเลยนะฮะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็การเล่นเครื่องเสียงดูหนังฟังเพลงของคุณหมอ2นั่นเองนะฮะขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในการเล่นเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีชีวิตที่มีบาลานซ์อย่างที่คุณหมอได้กล่าวไปแล้วแล้วพบกับรายการ2บ้านไฮเอ็นจะมีบ้านไหนนะฮะเป็นสุดยอดไฮเอ็นให้เราไป2บ้านกันอีกนะฮะติดตามให้ดีนะครับวันนี้กล่าวขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณหมอครับสวัสดีนะครับ This is how the story ends. I let her turn me down. Say, can't we be friends? But by that day, I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why? Should I care? Though she gave me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down. Say, can we be friends? สำหรับ Treasure House CC นะครับเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านผู้ที่กำลังก่อสร้างบ้านกำลังคิดจะมีห้องโฮมเทเตอร์ในบ้านนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมามีปัญหาเรื่องการออกแบบการวางระบบทั้งหลายเราเป็นที่เดียวที่เป็น One Stop Service ที่ครบวงจรจริงๆรวมถึงโฮมออโตเมชั่นงานตกแต่งแล้วก็เครื่องเสียงที่ค่อนข้างหลากหลายสำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะออกแบบแล้วก็อยากมีห้องโฮมเทเตอร์นะครับยินดีครับติดต่อเราได้ที่ Treasure House CCเบอร์โทรศัพท์ก็021022218หรือเบอร์ตรงผมก็ได้ครับ081333677ยินดีต้อนรับทุกท่านครับผม